ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย AM 891กิโลเฮิรตซ์วันนี้เป็นวันธรรมสวรรณึ้ึ้น15ค่ำเดือน10ปีจอตรงกับวันจันทร์ที่24กันยายนพุทธศักราช2561ต่อจากนี้ไปขอท่านสาธุชนพึงตั้งจิตสดับพระธรรมเทศนาเรื่องกรรม โดยพระมหาจตุพลพละยาโนวัดบวรนิเวศราชวรวิหารกรุงเทพมหานครเป็นองค์แสดงพึงตั้งจิตสมาทานเบญจศีลน,นาการ,รบัดนี้เธิน คนาทายาติสุรเนนะสหปัญจศิรานิยาจามาทุติยามปิม,มยังพันเตวิสุงวิสุงราคนาทายามติสรเนนะสหปัญจศิรานิยาจามา ตาทีอันปิมยยังพันยิวิสุงวิสุงราคาณาทายาติสระเนนะสาหัปปัญจสิรานิยาจามะนะโมตัสสะพระวะโตอะระหะโตสมมาสมบุติทัสสะนะโมตัสสะพระวะโตอะระหะโตสมมาสมบุติทัสสะ นะโมต,ะะตัตสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัตสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ บุตรทางสารนังคจชามิบุตรทางสารนังคจชามิธรรมสารนังคจชามิธรรมสรนังคจชามิสร้างทังสรรนังคจชามิสร้างทังสรนังคจชามิดุติยมปิบุตรทางสารนังคจชามิ ทียัมปิพุทธังสระนังคัจฉามิดุติยัมปิธรรมังสระนังคัจฉามิดุทียัมปิธรรมังสระนังคัจฉามิดุที่ยมปิสร้างคังสระนังคัจฉามิทุติยมปิสร้างคังสระนังคัจฉามิตัติยัมปิบุทธังสระนังคัจฉามิตัติยมปิ พุทธังสระนังขจามิตะติยมปิธรรมังสระนังขจามิตติยัมปิธรรมังสระนังขจามิตะติยัมปิสร้างทังสระนังขจามิตติยมปิสร้างทังสระนังขจามิสระนักขมานังนิตตังอะมะพันเตียมปานาติปาตา เวรมณีสิกขาปดังสมาดิยามิปานาทิปาตาเวรมณีสิกขาปทางสมาธิยามิอะดินนาดานาเวรมณีสิกขาปดังสมาดิยามิอทินนาทานาเวรมณีสิกขาปทางสมาธิยามิกามสุมิชาจารา เวรมณนีสิกขาปดังสมาดียามิกาเมสุมิชาจาราเวรมณนีสิกขาปทางสมาทิยามิมุสาวาดาเวรมณนีสิกขาปดังสมาดียามิมุสาวาทา เวระมณีสิกขาปะทางสมาธิยามิสุราเมระยะมะยะปามาตถานาเวระมณีส ja ิกขาปะดังสมาธียามิสุราเมระยะมัชปมาทัฏานาเวระมณีสิกขาปะททางสมาธิยามิ อิมานิปัญจสิก้าปดานิส่เลนะสุขติงยันติส่เลนะโพคสัมปดาส่เลนะนิพุตติงยันติตัดสมาสีลังวิโซทะเยะราม,มาจารุการทิปติสหพฏิกานชริยานธิวรังอายาจธาน การทรี่จะสานตาประชักให้าต oui ิการเทศตุธทำมังอนุกามปีบังปชะอังนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะอันตาลิเคนะสมุทธมัตเชนะปปพตตานังวิวรังปวีสังนะวิชชติโซขาัชาติปะเดโซยัตตรัติโตมุนเจยยปะปาปะกรมมาติบัดนี้ จะได้แสดงพระธรรมเทศนาในเรื่องของกรรมคือการกระทําของมนุษย์หรือของสัตว์ทั้งหลายที่เป็นทั้งกรรมดีและกรรมชั่วคําว่ากรรมในทางพระพุทธศาสนานั้นแปลว่าการกระทําที่ต้องประกอบด้วยเจตนาได้แก่กระทําทางกาย เรียกว่ากายกรรมทางวาจาเรียกว่าจีกรรมทางใจเรียกมโนกรรมกรรมนั้นยังแบ่งออกเป็นสองก็คือการกระทําที่เป็นกุศลเรียกว่ากุศลกรรมและกรรมที่เป็นอกุศลหรือเรียกว่าอกุศลกรรมคือกรรมชั่วการกระทําที่ไม่ดี ไม่ฉลาดนั่นเองส่วนกุศลกรรมนั้นคือกรรมที่เป็นกรรมที่ดีประกอบด้วยประโยชน์ทำไปด้วยความฉลาดไม่ประกอบด้วยโลภโทสะหรือโมหะถูกต้องซึ่งให้ผลเป็นความสุขเรายังสามารถจำแนกกรรมตามหน้าที่ของกรรมออกเป็นอีกสี่อย่างเรียกว่ากิจจตุกะ คือกรรมมีหน้าที่ที่จะต้องกระทำสี่อย่างคือ 1. ชนกกรรมหมายถึงกรรมที่เป็นตัวนําไปเกิดกรรมแต่งให้เกิดเรียกว่าชนกกรรมพระพุทธศาสนาไม่ได้สอนให้เราจำนวนอยู่กับกรรมเก่าแต่ท่านสอนให้เรานั้นงดเว้นจากกรรมชั่วไม่ทําอีกทําแต่กรรมดีให้ยิ่งขึ้นไป ซึ่งมันจะไปช่วยบรรทออิทธิพลของกรรมเก่าลงได้กรรมเก่ามีชื่อแขกว่าชนกกรรมชนกที่แปลว่าพ่อหรือแปลว่าแม่เป็นกรรมที่ส่งผลให้เราต้องเจออย่างนี้ต้องเป็นอย่างนี้เวลาที่ชนกกรรมเกิดขึ้นทั้งดีและเลวชนกกรรมบางทีก็ให้ผลดีมาบางทีก็เป็นผลเลวมาพอกรรมเก่าให้ผลมาเป็นอย่างนี้แล้ว เราทำกรรมใหม่เสียชาวพุทธจะเน้นที่กรรมใหม่กรรมเก่าให้ผลมายากจนเราทำกรรมใหม่ที่ทำให้ร่ำรวยขยันทำมาหากินรู้จักเก็บออมรู้จักเลือกคบคนรู้จักบริโภคพอประมาณเราทำกรรมใหม่ที่ดีไปเรื่อยๆมันจะช่วยบั่นทอนอิทธิพลของกรรมเก่าหรือกรรมเก่าที่ทำมาดีแล้ว เราสั่งสมทําให้มากขึ้นอย่างตอนนี้เราเป็นคนใจบุญสุนทานเราก็รักษาไว้ปฏิบัติต่ตอไปขยันภาวนาขยันอะไรให้ดีกว่าเก่าอีกฉะนั้นเวลาที่กรรมเก่าให้ผลมาเราเลือกทำกรรมใหม่ที่ดีเราไม่ทำกรรมชั่วซ้ำเติมอีกสุดท้ายกรรมเก่าก็ถูกทำลายไป มันจะถูกทำลายไปเองด้วยกำลังของกรรมใหม่ซึ่งชาวพุทธในปัจจบุบันนี้ชอบมีคำหนึ่งที่บอกว่าแก้กรรมสะดเคราะห์ซึ่งเหล่านี้ไม่ใช่คำสอนในทางพุทธศาสนาเป็นชาวพุทธต้องไม่แก้กรรมทฤษฎีแก้กรรมนั้นไม่ใช่ของพุทธเจ้าเพราะกรรมในอดีตท,ทำไปแล้วจะไปแก้อยังไง คล้ายๆเป็นนี่เป็นแล้วไม่ยอมใชน้นี่รู้สึกไหมว่าอยากหนีนี่นั่นแหละมนุษย์จะหนีนี่แล้วหนีไม่รอดหรอกหนีเจ้าหนี้มนุษย์นะพอจะหนีได้แต่หนีเจ้าหนี้กรรมไม่ได้ฉะนั้นให้ทากรรมใหม่ที่ดีไว้เถิด 2. อ,อุปถัมภกกรรมหมายถึงกรรมที่ช่วยอุปธรรคํำจุน หรือสนับสนุนชนกกรรมคือกุศลกรรมหรืออกุศลกรรมที่ช่วยอุดหนุนชนกกรรมที่เป็นฝ่ายเดียวกันเช่นกุศลกรรมนำเกิดเป็นมนุษย์อุปถัมภกรรมก็ช่วยสนับสนุนให้เป็นผู้ที่มีความสุขมีความเจริญทั้งลาบยศทรัพย์สินบริวารถ้าอกุศลกรรมนำเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานอุปถัมภกรรม ก็จะซ้ำเติมให้ลำบากถูกคนทำร้า,ายเป็นโรคร้ายต่างๆดังนี้ประการที่สามเรียกว่าอุป,ปปีริก,กรรมหมายถึงกรรมที่มันบีบคั้นกรรมที่มาให้ผลบีบคั้นแห่งผลชนกกรรมและอุบัธรรมกรรมนั้นให้แปลเปลี่ยนทุลาลงไปบันทอนวิบากไม่ให้เป็นไปได้นานเมื่อกุศลกรรมกำลังให้ผล อกุศลกรรมจะเป็นอุปปีะกรรมไม่ให้โอกาสกุศลกรรมนั้นให้ผลแม้เมื่ออกุศลกรรมนั้นกำลังให้ผลอยู่กุศลกรรมคือกรรมดีจะเป็นอุปปีะกรรมไม่ให้โอกาสอากุศลกรรมหรือกรรมชั่วนั้นให้ผลเปรียบเหมือนกับต้นไม้กอไม้หรือเถาวัลย์ที่กำลังเจริญงอกงามใครคนใดคนหนึ่งเอาไม้มาทุบ หรือเอาศาสตรามาตัดเมื่อเป็นเช่นนั้นต้นไม้กอไม้หรือเทาวันนั้นก็จะต้องไม่เจริญงอกงามขึ้นชั้นใดกุศลกรรมก็ฉันนั้นเมื่อกำลังให้ผลแต่ถูกอกุศลกรรมคือกรรมชั่วมาเบียดเบียนหรือว่าตอนอกุศลกรรมกำลังให้ผลแต่ถูกกุศลกรรมคือกรรมดีบีบคั้นจะไม่สามารถให้ผลได้ในสองอย่างนั้น ประการที่4เรียกว่าอุปคาตกรรมหมายถึงกรรมตัดรอนกรรมที่เป็นแรงฝ่ายตรงข้ามกับชนกกรรมและอุปธรมพรกรรมนั้นเข้าตัดรอนการให้ผลของกรรมทั้งสองอย่างนั้นให้ขาดไปเสียทีเดียวอุปคาตกรรมมีหน้าที่ตัดชนกกรรม,มอื่นๆเพื่อไม่ให้มีโอกาสส่งผลนี้มีสามประเภทคือหนึ่ง กุศลอุปคาตกรรมตัดอกุศลชนกกรรมไม่ให้มีโอกาสส่งผลตลอดไปหรือว่าบุญตัดบาปนั่นเองไม่เกิดในอบายภูมิยกตัวอย่างเช่นท่านพระองคุริมาที่เรารู้จักกันดีก่อนที่ท่านสำเร็จเป็นพระลรหันนั้นได้เคยฆ่าคนเป็นจนวนมากนับพันคนเมื่อตายแล้ว ต้องตกนรกแน่นอนแต่เมื่อมาบวชแล้วได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์ก็ไม่ต้องตกนรกเพราะไม่ต้องเกิดอีกด้วยอำนาจของอรหัตตมรรคกุศลกรรมที่เกิดขึ้นมันช่วยตัดอกุศลชนกกรรมที่ได้ทำไว้ในภพนี้และภพก่อนให้หมดไปไม่ต้องรับผลกรรมที่ทำไว้ 2. กุศลอุปคาตกรรมตัดกุศลชนกกรรมอื่น ไม่ให้มีโอกาสส่งผลตลอดไปหรือเรียกว่าบุญตัดบุญสามอากุศลอุปคาตกรรมตัดกุศลชนกกรรมอื่นไม่ให้มีโอกาสส่งผลตลอดไปเรียกว่าบาปตัดบุญในประเทศไทยเรานั้นหรือในกลุ่มผู้ทเทนับถือพระพุทธศาสนานั้นมักมีคำนิยามของกรรมหลายคำด้วยกันเช่นบางคนบอกว่า กฎแห่งกรรมนั้นก็คือกฎของธรรมชาติข้อหนึ่งที่ว่าด้วยการกระทําและส่งผลแห่งการกระทําซึ่งการกระทําและผลแห่งการกระทํานั้นย่อมสอดคล้องกันคือสมเหตุสมผลกันเช่นทําดีย่อมได้รับผลดีทําชั่วย่อมได้รับผลชั่วเป็นต้นบางคนก็ว่ากรรมใดใครก่อตนเองเท่านั้นที่จะได้รับผลของกรรมนั้นหรือว่ากรรมในปัจจุบันเป็นผลมาจากการกระทําในอดีต และกรรมที่ก่อไว้ในปัจจุบันเป็นเหตุที่จะส่งผลสืบเนื่องต่อไปอยังอนาคตถึงแม้ว่าการทํากรรมดีจะลบล้างกรรมชั่วเก่าที่มีอยู่เดิมไม่ได้แต่มีส่วนช่วยให้ผลจากกรรมชั่วที่มีอยู่เดิมผ่อนลงคือผ่อนหนักให้เป็นเบาข้อนี้เปรียบอุปมาได้กับการที่เรามีน้ําขุ่นข้นอยู่แก้วหนึ่งหากเติมน้ําบริสุทธิ์ลงไปแล้ว มิสามารถทำให้น้ำขุ่นกับบริสุทธิ์ได้แต่ทำให้น้ำขุ่นข้นนั้นกลับเจือจางลงและใสย,ยิ่งกว่าเดิมดังนี้เป็นต้นนี่คือความเข้าใจของกรรมของคนที่นับถือพระพุทธศาสนาที่เป็นชาวพุทธทั้งหลายพุทธภาสิทธท่านก็บอกว่ากรรมมุนาวัตติโลโกสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมมีนิทานจะมาเล่าให้ฟัง ก็คือนิทานเกี่ยวกับเรื่องบุคคล3คนหรือ3กลุ่มด้วยกันซึ่งข่าวใหญ่ๆที่ออกมาหลายเดือนก่อนหรือไม่กี่เดือนมานี่แหละเรื่องของบุคคลคนหนึ่งที่เรียกชื่อว่าทีมหมูป่าที่ไปติดอยู่ในถำ้ำซึ่งเรื่องเหล่านี้ในพุทธประวัติหรือในในิทานธรรมบทท่านก็ได้เอ่ยถึงเรื่องของบุคคลต่างๆ ที่กระทากรรมไว้ไม่ว่าจะทำในที่รับที่แจ้งก็าตามย่อมหนีกรรมไม่ได้มาเปรียบเทียบเรื่องของกลุ่มบุคคลสามคนดังต่อไปนี้เรื่องของกาถูกไหม้ตายในอากาศในสมัยก่อนนั้นมีพระพิสุอยู่สามพวกต้องการจะไปเฝ้าพระศาสดาที่ทรงประทับอยู่ในพระเชตวันพิสุพวกหนึ่ง ได้เดินทางมาบินทบาทผ่านหมู่บ้านแห่งหนึ่งญาติโยมได้นิมนต์ให้ไปฉันในบ้านพอเข้าไปในบ้านแล้วในขณะนั้นกาตัวหนึ่งบินมาทางอากาศสอดคอเข้าไปในสเสวียนหญ้าสเสวียนหญ้าก็คือที่รองหม้อเราถ้าเราเคยทำอาหารในสมัยโบราณเราจะมีที่รองหม้อซึ่งในขณะนั้น เวียนหญาอันนี้ได้ถูกไฟไหม้แม่ครัวก็โยนออกไปข้างนอกบ้านพอดีเจ้ากาตัวนี้บินมาพอดีโดนเฉวียนยญ้านั้นพันแล้วแล้วก็ตกไปที่กลางบ้านพวกพิสูจเห็นเหตุนั้นคิดว่ากำหนักหนอท่านทั้งหลายเอ๋ยดูอาการแปลกที่กาถึงแล้วเว้นภาษ,ษาสดาเสียใครจะรู้กรรมที่กานี้ทำแล้ว พวกเราจากทูลถามกรรมของการนั้นกัระพศาสดาพิสูพพวกที่สองเดินทางมาเฝ้าภระศาสดาโดยทางเรือในขณะที่นั่งเรือมานั้นเรือได้เกิดหยุดนิ่งจางมหาสมุทรไม่สามารถที่จะขยับต่อไปได้จึงคิดว่าในเรือนี้จะมีคนกาลกินีอยู่ในเรือนี้เป็นแน่ดังนั้นแล้วจึงทำฉลาขึ้นให้มนุษย์ในเรือนั้นจับ ฉลากที่เป็นกาลกิดีนั้นได้ตกถึงภรรยาของนายเรือถึงสามหนจึงเป็นอันว่าภรรยาของนายเรือนั้นเป็นคนกาลกินีแน่นางจึงถูกลอยแพลงจากเรือใหญ่แล้วก็กลายเป็นอาหารของปลาและเต่าในมหาสมุทรนั่นเองและเรือก็สามารถแล่นไปได้ตามปกติพิสูจน์ทั้งหลายที่โดยสารเรือนั้นเห็นดังนั้น จึงเก็บไว้เพื่อจะไปถามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกกลุ่มหนึ่งพิสุเจ็ดรูปอดอาหารเจ็ดวันในถ้ำพิสุเจ็ดรูปนั้นเดินทางมาถึงวัดแห่งหนึ่งคิดว่าจะขอเข้าพักในวัดนั้นก็เลยถามเจ้าวัดว่ามีที่พักไหมหนอเราจะขอพักด้วยสักคืนหนึ่งพระในวัดนั้นก็เลยบอกว่าในถ้ำนั้นมีเตียงอยู่เจ็ดเตียง สำหรับท่านเจ็ดรูปเลยขอท่านจงไปพักในถ้ำนั้นเถิดเมื่อพิสูจน์ทั้งเจ็ดรูปนั้นเข้าไปพักในถ้ำนั้นแล้วในวันนั้นนั่นเองก็เกิดมีแผ่นดินไหวขึ้นแล้วหินก้อนหนึ่งมันก็กลิ้งลงมาปิดปากถ้ำไว้พิสูจน์เหล่านั้นเห็นนั้นตกใจพากันกลิ้งก้อนหินก็ไม่สามารถกลิ้งได้พอเช้ามาพระไปตามก็เห็นว่าก้อนหินมันปิดถ้ำแล้วพระทั้งหลายก็ช่วยพาชาวบ้านมากลิ้งก้อนหินเหล่านั้น ก็ไม่สามารถที่จะกลิ้งได้จึงเป็นอันว่าเห็นลูกนั้นได้ปิดปากถ้ำทําให้พระเจ็ดรูปนั้นออกจากถ้ำไม่ได้ถึงเจ็ดวันโดยในวันที่เจ็ดนั้นก็เกิดเหตุขึ้นมาอีกคือแผ่นดินไหวอีกครั้งหนึง่งหินนั้นก็กลิ้งออกจากการปิดปากถ้ำพระเหล่านั้นก็ออกมาจากถ้ำได้ในวันที่เจ็ดด้วยอาการอันหิวพระเจ็ดรูปนี้จึงเก็บไปถามพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าท่านจึงเฉลยว่ากาตัวนั้นในชาติอดีตนั้นเคยเป็นคนฝึกวัวฝึกโคอยู่แกต้องการจะฝึกโคตัวหนึ่งให้เดินไปข้างหน้าแต่โคตัวเนี้ยมันก็ไม่ยอมเดินไปด้วยความโกรธด้วยความโมโหแกจึงเอาฟางมาแล้วก็ล่ามโคตัวนั้นไว้บนฟางนั้นแล้วก็บอกว่าเนี่ย เจ้าโคขี้เกียจเจ้าจะได้นั่งนอนสมใจเจ้าไม่ต้องเดินไปไหนจึงใช้ไฟเผาโคตัวนั้นจนมันถึงแก่ความตายทั้งเป็นบุพกรรมของภรรยาในเรือที่โดนลอยแพนั้นก็เพราะครั้งก่อนนั้นเคยเป็นเรียกว่าหญิงแม่เรือนก็คือภรรยาของคนทำนาคนหนึ่งแกจะทำข้าวไปส่งสามีที่นาทุกวันในขณะที่แกไปทุ่งนานนนก็จะมีหมาตัวหนึ่งหรือสุนัขนี่แหละ สุนักเลี้ยงของแกเนีตามไปไอ้พวกหนุ่มๆก็เยอะเย้ยหรือแซวแกว่าเนี่ยนายพานผู้หญิงนะเนี่ยมีหมาติดตามไปด้วยว่างั้นก็เลยเกิดน้อยใจก็เกิดอายใจตัวเองก็เลยหลอกล่อสุนัขตัวนั้นนำไปถ่วงน้ำจนตายชาตินี้มานางจึงได้ถ่วงลงจากเรือแล้วก็ตายไปในมาหาสมุทรนั่นกรรมของพิสุเจ็ดรูป ที่โดนขังในถ้ำนั้นก็เพราะเหตุว่าในชาติก่อนนั้นเป็นคนที่เลี้ยงโคทั้งเจ็ดคนนี่แหละจะพาโคออกไปข้างนอกเพื่อที่จะไปเ,เรียกว่าพาโคไปกินหญ้าข้างนอกวันแรกที่ออกไปนะั่นก็ไปเจอเหี้ยตัวหนึง่งเหี้ยหรือเราเรียกว่า,าตัวเงินตัวทองพอเห็นดังนั้นก็พากันไล่จะจับมาทําอาหารตัวเงินตัวทองตัวนั้นมันก็วิ่งเข้าไปในรูมัน รูมันนะมีอยู่เจ็ดรูแต่ละคนแต่ละคนทั้งเจ็ดคนที่เลี้ยงโคนั้นก็พากันเอาก้อนดินมาเจ็ดก้อนคนละก้อนมาอุดรูทั้งเจ็ดด้วยกันนี่คือทํากรรมร่วมกันทั้งเจ็ดคนบอกว่าขังมันไว้ก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาขุดพอผ่านไปแล้วก็ลืมเสียไม่ได้มาขุดพอในวันที่เจ็ดเดินผ่านมาตรงรูของตัวเงินตัวทองนั้นก็เกิดระลึกได้ก็เลยเปิดรูมันออกมา ไอตัวเงินตัวทอนี่มันก็ออกมาด้วยความหิวโหยอะไรพวกไอคนเลี้ยงโคทั้ง7คนเห็นดังนั้นก็เลยเกิดสงสารก็เลยเปลี่ยนใจไม่กินมันก็เลยปล่อยมันไปชาตินี้มาก็เลยไม่ถึงกับตายก็แค่ถูกขังจนอดอยากถ้าเทียบกับทีหมูป่าอาคาเดมี่ของเราแล้วก็คงจะทํากรรมในลักษณะนี้มาเหมือนกันจึงไม่มีใครเสียชีวิตไม่มีใครถึงแก่ชีวิตแต่ก็อยู่ด้วยความลาบากหิวโหยทีนี้ ประการสุดท้ายเรื่องของกรรมดีบ้างเรื่องของกรรมดีนั้นเป็นเรื่องของปุณณเศรษฐีอ่าถ้าเรียกชื่อในภาษาไทยก็คือนายบุญนายบุญมีนายมีบุญนั่นเองเขาเนี่ยอยู่ในกรุงราชคลึกเป็นครอบครัวชาวนาสามีจะออกไปไถนาแต่เช้าตรู่ส่วนภรรยาเนี่ยจะเป็นเรียกว่าเป็นแม่บ้าน คอยทำอาหารไปส่งสามีวันหนึ่งในขณะที่ทำอาหารกำลังเดินไปหาสามีพอดีว่านางเห็นพระเถระรูปหนึ่งก็คือภาษารีบุตรซึ่งตอนนั้นภาษารีบุตรนั้นกำลังออกจากนิโลธสมาบัติใหม่ๆเลยกำลังจะมาโปรดผู้ที่สมควรนางเห็นภาษารีบุตรแล้วเกิดความเลื่อมใสศรัทธาในภาษารีบุตรอย่างมาก เพราะว่าภาษาเรีบยบทนี้เป็นพระอาหารหันต์เวลาเดินเวลานั่งเวลาก้าวก็จะสํารวมมากพอเห็นอย่างนั้นนางก็คิดว่าบางวันเราปรารถนาจะทําบุญแต่ก็ไม่มีทายทานเพราะต้องหาเช้ากินคําบางวันมีธายทานแต่ก็ไม่มีพระมาโปรดตอนนี้ของเราก็มีคือของที่จะไปให้สามีนั่นแหละแล้วพระก็มาโปรดแล้วเราต้องทําบุญในวันนี้นั่นแหละว่างั้น ก็เลยทำบุญกับพระเถระสารีบุตรนั้นทีนี้พอทำบุญแล้วอาหารไม่มีจะไปแห่สามีแล้วนางก็กลับบ้านไปทำมาใหม่สามีก็รออยู่รอจะคานอาหารเช้าออกมาทำนาะแต่เช้าพอสา,อาพอภรรยากลับไปบ้านแล้วก็ทำอาหารมาใหม่ก็มาสายด้วยทีนี้แต่ถ้าเป็นทางภาคอีสานกล่องข้าวน้อยข้าแม่เนี่ยฝ่ายชายต้องโกรธแล้วนะต้องตีแม่แล้ว แต่ในเรื่องนี้นายบุญน,น่นเป็นคนที่มีศีลเสมอกันมีศรัทธาเสมอกันกับภรรยาภรรยาก็บอกว่าว่าเนี่ยนะที่มาช้าเนี่ยทาบุญกับพระไปหมดแล้วก็เลยไปปรุงอาหารมาใหม่ว่างั้นพี่รอได้ใช่ไหมว่างั้นพอนายปุญณนะหรือนายบุญมีเนี่ยได้ฟังดังนั้นก็อุ้ยอนุโมทนากับภรรยาอย่างยิ่งที่ภรรยาได้กระทําบุญก็ขอมีส่วนแห่งบุญกับภรรยาในขณะนั้น ทานข้าวกันเสร็จแล้วก็นอนพักผ่อนกันพภรยาก็นอนหนุนตักสามีพอเคลิ้มหลับไปตื่นขึ้นมามองไปที่ผานไถในทุ่งนานั้นเห็นเป็นทองเต็มทุ่งนาของตนเองทั้งสิ้นเลยพอภรรยาเห็นดังนั้นก็ปลุกสามีบอกว่าพี่ตื่นขึ้นมานี่ดูอะไรเนี่ยนาของเรากลายเป็นทองหมดแล้วว่างั้นพอทั้งสองคนเห็นในนั้นก็เกิดความดีใจก็ไปแจ้งแก่พระราชาเพื่อให้ท่านมาตรวจสอบ พอพระราชามาตรวจแล้วก็ให้ขนเข้าประคังหลวงแต่ในขณะที่ขนนั้นทองคํานั้นกลับกลายเป็นดินเหมือนเดิมพระราชาท่านจึงบอกว่าให้พูดใหม่ให้พูดว่าทองคําของนายปุณณนะเมื่อพูดว่าทองคําของนายปุณณะแล้วทองคํานั้นก็กลับเป็นทองคำเหมือนเดิมแล้วก็สามารถไปเก็บไว้ในพระคังหลวงได้แล้วพระราชาก็ยกนายบุญมีนายปุณณะนั้น ให้เป็นเศรษฐีประจำกรุงราชคลึกอีกคนนี้เรียกว่าบุพกรรมดีของคนที่ทำบุญถูกที่ถูกเวลาทำบุญกับเรียกว่าพระสงฆ์ที่เหมาะสมซึ่งออกจากทีโรดสมาบัติใหม่ฉะนั้นแล้วญาตโยมทั้งหลายจงมั่นใจจงมีศรัทธาในการกระทำบุญของตนอย่าให้ศรัทธาของตนหวั่นไหวในการกระทำบุญ ให้เป็นศรัทธาที่มั่นคงในการเสียสละหรือแม้แต่กระทํากรรมชั่วก็อย่าได้ทําดังเช่นพระจารธเจ้าว่าสัพภาพภาปัสสะาการนังกุศละสูปสัมปทาคือละชั่วทําความดีทําจิตใจของตนให้ผ่องใสเมื่อเราละชั่วแล้วก็ต้องทําความดีให้เรื่อยๆไม่ใช่สแสวงหาทําแต่ความดีแต่แต่ความชั่วของตนนั้นไม่ละเสียฉะนั้นแล้วเรื่องนี้ท่านจึงบอกว่า บุคคลที่ตำกรรมชั่วไว้จะหนีไปในอากาศก็ไม่พึงพ้นจากกรรมชั่วได้หนีไปในท่ามกลางมหาสมุทรก็ไม่พึงพ้นจากกรรมชั่วได้หนีเข้าไปสู่ซอกแห่งภูเขาก็ไม่พึงพ้นจากกรรมชั่วได้เพราะเขาตั้งอยู่แล้วในประเทศแห่งแผ่นดินใดพึงพ้นจากกรรมชั่วได้แต่ประเทศแห่งแผ่นดินนั้นหามีอยู่ไม่ฉะนั้นแล้วขอให้พุทธศาสนิกชนทั้งหลาย จงช่วยกันละเว้นความชั่วทำความดีของตนให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปเพื่อที่จะได้มีความสุขในภพนี้และภพหน้าการแสดงพระมรรมเทศนาก็สมควรแก่เวลาเอวังก็มีด้วยประการาชนียะถาวาริวหาปุราปาริปุเรนติสาขังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกับปติอิทิตังปฏิตังตุมหั่งขิปเมวะสมิชตุ สัเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนระโสยะถามณิโชติระโยสยะถาสัพพีติโยวัชันตุสัพโรโควินัส,สตุมาเตภวัต,ว,ตวันตราโย ο, สุขีทีคายุโกภวะอภิวาธนาสีริส,สนิจังวุธาปจจายิโนจัตตาโรธรรมวัทันติอายุวันโนสุขังภะลัง